สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูปูม้าผัดผงกะหรี่ค่ะแล้ววันนี้จะบอกวิธีการผัดแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากให้ไปทำตามกันได้เลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะและวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือพริกแดงค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกแดงจินดาหั่นครึ่งค่ะต่อไปก็คือหอมหั่นท่อนแล้วก็ขึ้นช่ายหั่นท่อนล้างแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะก็คือหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ก็หั่นซอยมาเรียบร้อยแล้ววันนี้เราใช้อยู่ที่1หัวใหญ่ๆเลยค่ะต่อไปค่ะก็คือปูม้าวันนี้เราใช้ทั้งหมดอยู่ที่5ตัวค่ะล้างแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อไปใช้เป็นกระเทียมจีนค่ะ5กีบใหญ่ๆนะคะสับให้ละเอียดค่ะและต่อไปก็คือไข่ไก่วันนี้เราใช้ไข่ไก่4ฟองตอกไข่ไก่ลงในถ้วยก่อนเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการปรุงรสชาติในถ้วยนี้เลยค่ะมาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปก็คือนมคาร์เนชั่นวันนี้ใช้เป็นกระป๋องเล็กนะคะเทใส่ลงไปให้หมดค่ะต่อไปใส่น้ำตาลทรายขาวลงไป2ช้อนโต๊ะถ้าใครไม่ชอบหวานมากใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะต่อไปเราใส่น้ำพริกเผาลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่ซอสหอยลงไปอีก2ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะฝาเขียวแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนโต๊ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะรสหมูลงไปประมาณ1ช้อนชาและใครที่ชอบใส่เป็นผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้จากนั้นเราจะทำการตีไข่ตีให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะขั้นตอนในการตีไข่ให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอประมาณติดแก๊สติดไฟค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมลงไปค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนค่ะเจียวกระเทียมก็หอมแล้วจากนั้นใส่ปูม้าลงไปแล้วก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ปูม้าสุกได้ไวยิ่งขึ้นเราก็จะเตรียมเป็นฝาหม้อไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาฝาหม้อปิดแล้วก็อบปูไว้ค่ะเพื่อที่จะสุกได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มันเปิดฝาขึ้นมาแล้วก็ทำการผัดค่ะผัดแล้วก็เช็คดูว่าเนื้อปูสุกแล้วหรือยังถ้ายังไม่สุกก็ให้เราปิดฝาแล้วก็อบต่อค่ะตอนนี้ก็เปิดฝาขึ้นมาเช็คดูแล้วตอนนี้ก็ปูก็สุกแล้วค่ะก็ผัดต่ออีกสักแป๊บนึงส่วนในของกระดองปูเราจะเอาออกนะคะเพราะว่ามันปูได้ออกมาหมดแล้วเดี๋ยวมันจะเกะกะค่ะเราก็เอาออกแล้วก็ทิ้งไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะผงกะหรี่ค่ะเราก็โรยผงกะหรี่ลงไปค่ะปริมาณของผงกะหรี่ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะก็โรยลงไปจากนั้นก็ผัดต่อก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดแล้วก็เช็คจนผงกะหรี่ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาผัดมาตอนนี้ก็ได้แล้วโอเคแล้วจังหวะนี้เราใส่ไข่ที่เราได้ปรุงรสชาติไว้พร้อมกับนมสดทุกอย่างค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่เลยค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าหอมหัวใหญ่จะสุกแล้วก็เช็คดูด้วยนะคะว่า
ไข่นะคะสุกหรือยังนะคะไข่ที่เรานำลงไปตีกับนะเครื่องปรุงทุกอย่างเราก็เช็คด้วยค่ะตอนนี้ไข่ก็สุกแล้วหอมหัวใหญ่ก็สุกแล้วค่ะเราก็ใส่ต้นหอมพันท่อนขึ้นช่ายแล้วก็พริกแดงค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะไม่ผัดนานแล้วนะคะเช็คแค่ขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมสะดดลงไปเท่านั้นค่ะตอนนี้ปูม้าผัดผงกะหรี่ของเราก็ได้แล้วโอเคแล้วจากนั้นเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะจัดเสิร์ฟใส่จานออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและนี่ล่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำปูม้าผัดผงกะหรี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ